เสร็จไปแล้วครับกับเมนูลดความเค็มอย่างส้มตำหลวงพระบางหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วส้มตำอาหารยอดฮิตของคนไทยนั้นมีที่มาอย่างไรเป็นอาหารไทยหรือไม่เราไปค้นหาคำตอบด้วยกันเลยครับส้มตำเนี่ยความจริงที่เราคิดกันว่ามันเป็นอาหารไทยนะความจริงวัตถุดิบของมันเนี่ยเป็นวัตถุดิบนานาชาติมีหลายๆอย่างที่เอาเข้ามาผสมทำให้เกิดเป็นส้มตำรสอร่อยของเราอาหารไทยที่เราเห็นส่วนใหญ่นะก็จะมีพืชพันธุ์มันจะมาจากหลากหลายแหล่งนะคะอย่างเช่นว่ามะละกอเนี่ยนะคะก็มาจากอเมริกากลางแต่ว่าไม่มีใครทั่วโลกที่กินมะละกอดิบมีคนไทยเนี่ยแหละคิดกินมะละกอดิบมีวิธีการที่เอามากินที่แบบสร้างสรรค์มากสับแล้วคลุกเฉยๆก็ไม่อร่อยนะต้องตำด้วยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่นานาชาติมากๆอย่างเช่นกระเทียมก็มาจากอเมริกากลางพริกถั่วลิสงมะเขือเทศก็มาจากอเมริกาใต้ถั่วฝักยาวใช่ไหมคะเป็นพืชแถวๆบ้านเรานอกจากนั้นก็มีมะนาวที่เป็นของแถวๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนน้ำตาลที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดพวกนี้เนี่ยก็จะทำแถวๆในบ้านเราเหมือนกันส่วนประกอบอื่นๆนะฮะอย่างเช่นกุ้งแห้งก็อาจจะทำทางใต้หรือใดที่มาจากทะเลใช่ไหมคะส่วนปลาร้าเนี่ย เป็นของท้องถิ่นเมืองไหนมีปลาอะไรเอามาทำปลาร้าหรือว่าจะเป็นปูดองหรือจะเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาของในท้องถิ่นมาทำคือที่เราบอกว่ามันมาจากอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางอย่างเงี้ยคือท้องถิ่นดั้งเดิมของพืชนะคะเราไม่เคยมีพืชพวกนี้อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมาก่อนจนกระทั่งมีคนนำเข้ามาซึ่งคาดว่าเป็นสมัยอยุธยานะคะซึ่งตัวพริกเองหรือมะเขือเทศมะละกอเองเนี่ยชาวโลกรู้จักก็เมื่อหลังจากที่โคลัมบัสไปถึงอเมริกาแล้วแล้วก็เอากลับมาที่ยุโรปแล้วหลังจากที่ยุโรปเนี่ยถึงได้เข้ามาเอเชียอย่างพริกเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาในอินเดียเนี่ยสมัยพ.ศ. 2040นะคะโดยวาสโกดากามาเป็นชาวโปรตุเกสที่เอาพวกพริกพวกเครื่องเทศจากยุโรปที่ได้มาจากอเมริกาใต้ค่ะมาเผยแพร่ในเอเชียก็เริ่มที่อินเดียก่อนก็ราวๆสมัยต้นอยุธยาหลังจากนั้นถึงได้มาถึงประเทศไทยถึงจีนถึงญี่ปุ่นทีหลังเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเทศมะละกอถั่วลิสงไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนจนกระทั่งชาวโปรตุเกสเข้ามาในประเทศไทยก็500ปีแล้วก็อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาหารไทยที่เราเห็นส่วนใหญ่นะก็จะมีพืชพันธุ์มันจะมาจากหลากหลายแหล่งนะคะแต่ว่าไอ้ที่ไทยแท้ๆเนี่ยก็อาจจะมีอย่างเช่นมะกรูดมะนาวตะไคร้ขิงข่าเพราะฉะนั้นอาหารที่ว่าน่าจะค่อนข้างสัญชาติไทยนิดนึงก็คือต้มยำตัวต้มยำเนี่ยประกอบด้วยส่วนประกอบที่เป็นไทยเยอะหน่อยการที่ส้มตำมันมีส่วนประกอบหลากหลายมากนะคะมันก็เป็นหลักฐานอันนึงที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเดินทางติดต่อค้าขายตั้งแต่ในอดีตนะคะ เรารับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาเราเอามาผสมผสานเราเอามาปรับปรุงพัฒนานะคะจนกระทั่งมันกลายเป็นวัฒนธรรมของเราอะค่ะเหมือนในปัจจุบันนี้ละมั้งที่เราก็รับวัฒนธรรมอื่นๆมาเหมือนกันแล้วเราก็พยายามพัฒนาต่อไปอะค่ะก็นับได้ว่าส้มตำเป็นอาหารที่เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมร่วมสมัยอันนึง